เหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่มีเหตุแล้วก็ออกหมายจับไปนะครับทนายเขาส่งหนังสือมาแล้วใช่ไหมคะเขาอ้างผลว่าอะไรอะคะก็เหมือนเดิมนะฮะติดภารกิจอยู่ต่างประเทศผมไม่อนุญาตนะครับก็คือสรุปว่าคือเรื่องนี้จริงๆก็อยู่ที่ว่ามันไอ้ที่เลื่อนๆกันมาเนี่ยเพราะว่ามันมีการร้องขอความเป็นธรรมแต่เราก็มีการให้ความเป็นธรรมกับเขานะก็ถือว่าการพิจารณายังไม่เสร็จก็ถ้ามาเลื่อนนี่ถือว่าไม่เสร็จแล้วก็ย้ายให้เลื่อนไปแต่ตอนนี้จบหมดแล้วคงไม่มีการให้เลื่อนแล้วมีจะวางแผนว่าจะออกหมายจับใช่ไหมคะก็คงตามขั้นตอนแหละครับยังไงรายละเอียดจริงๆให้โฆษกนะครับกระบวนการหลังจากนี้ท่านอาจารย์ออกหมายจับจะดำเนินการยังไงต่อหรือว่าต้องรอจนครบ10ปีแล้วไม่ใช่คือหมายจับก็ถ้าเจอก็จับนะฮะแล้วส่วนในกระบวนการว่าจะไปจับยังไงเนี่ยมันเป็นอีกขั้นตอนนะ